านไม่ยอมให้ถ่ายวิดีโอง่ายๆทีมงานกดอย่างเดียวเลยมัวแต่ถ่ายตามไม่ทันแน่ๆครับไปแล้วอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กวิวดีใช่ใช่ในแบบหน้าตาดีครับวันนี้เป็นหน้าตาดีทางไม่เคยมาครับทางค่อนข้างสวยเลยทีเดียวถนนดีมากแต่ก่อนจะมาถึงนี่ครับสบายชิวๆกี่เปอร์เซ็นต์ครับเงินแค่ประมาณ78เองโอ้78ได้13เราไม่รู้ไม่มีไม้ไม้เจ๊งครับวันนี้ไม้เจ๊งปั่นมาเรื่อยๆต้นไม้ครับก่อนจะมาถึงเนี่ยมันจะมีช่วงประมาณไต่ขึ้นเนินประมาณสัก 8-13% ก็ประมาณสัก5กิโลครับก็อันนี้เป็น challenge หนึ่งตอนนี้เราผ่านจุดที่ยากที่สุดมาแล้วตอนนี้เราก็มา enjoy วิวธรรมชาติการเก็บน้ำตรงนี้กันรถไม่ค่อยมีครับก็วันนี้วันวีคเอนด์เสาร์อาทิตย์เราก็ได้เห็นคลิปของช็อปเปอร์ก็มานะครับแล้วก็มีกลุ่มจักรยานของเจมิโร่มาใช่ปั่นเหมือนกันครับแต่เราไม่ต้องจ่ายตังค์เจมิโร่เขาไม่ได้มาตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากดูวิววิวหลักล้านขอบคุณหัวลากพี่ก้องกับปุ้มนะครับพามาว้าวเราแดกมาครับสวยเข้ามาอีกทีเป็นสวยอาทิตย์ที่แล้ววิวสวยมากเดี๋ยวเอาไปลงใส่ที่เฟเดอร์หรือเปล่าแน่นอนเดี๋ยวให้พี่โอ๊ตไปตัดต่อครับเจ้าของตัดต่อไม่มาเออจะมาปั่นได้แล้วครับทางเก็บน้ำก็เป็นสวยจริงๆนี่ครับควรจะมาเอาละครับวันนี้เรามาปั่นไปไหนก็ไม่รู้ครับออกตัวจากแถวสระบุรีบรรยากาศข้างๆป่าเขาเราใครนี่มากัน6คนครับแอดออสไม่ได้มาครับรถพังยังไม่ซ่อมสวย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 สบายอากาศกำลังดีไม่ร้อนมากความเร็วมิตรภาพครับ30สบายใจที่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 สบายI'm sorry.
ฝั่งของข้ามก็มาถึงร้านร้านอะไรนะร้านกล้วยไข่นะครับอาหารทุกอย่างเนี่ยแฟร์ไพรส์มากคุณภาพดีมากนะครับดูนะครับว่าแฟร์ขนาดไหนนะครับหมดแล้วครับกล้วยอร่อยหมดแล้วครับแล้วก็เป็นตายจานละ350จานนี้เท่าไหร่จานนี้ร้อยหนึ่งครับเป็นไส้กรอกเป็นทาโก้นะครับข้าวผัดกะเพราในจานนี้แค่50 บาทเองนะครับกาแฟนะครับดึงช็อตจากเอสเปรสโซ่แมชชีนเครื่องละ400,000นะครับแต่ขายแก้วละ40,000ครับเรายอมปั่น90 กิโลมาเพื่อร้านนี้เลยครับเย้วิธีเสน่ห์เลยไปถาดมามากินได้นะครับโคตรครับเลยคุณแม่เลยเป็นใบใช่ไหมเทปของนะครับอื้อหือไม่ใส่ครับร้านชื่อกล้วยไข่ครับ